สวัสดีค่ะวันนี้พี่นิดนะคะมาพาเพื่อนๆเจาะกระถางเซรามิกนะคะอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องง้อสว่านเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีนี่เลยผ้าขนหนูชุบน้ำให้เปียกนะคะเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปในกระถางที่เราจะทำการเจาะนะคะตัวนี้ไม่มีรูเพื่อที่จะทำการเจาะรูนะคะยัดไปแน่นๆเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็คว่ำกระถางลงนะคะคว่ำกระถางเสร็จก็เตรียมไขควงนะคะค้อนเพื่อทำการเจาะค่อยๆจับให้มั่นนะคะตีเอาค้อนค่อยๆตีกระเตาะไปเรื่อยๆนะคะพอมีรอยแล้วก็ค่อยตีแรงๆได้นะคะค่อยๆตีก่อนนะคะตีพอเป็นรอยก่อนแล้วก็ค่อยทิ้งค้อนลงไปแรงๆได้นะคะทำกันได้แบบง่ายๆนะคะอันนี้ไม่ต้องง้อสว่านเลยนะคะได้แล้วนะคะอันนี้พอเป็นรูเป็นรอยก็ทำให้รูกว้างขึ้นนะคะก็สามารถได้กระถางปลูกต้นไม้นะคะที่สวยงามบางคนบางท่านมีกระถางเซรามิกนะคะสวยๆงามๆอยากนำมาปลูกต้นไม้แต่ไม่มีรูระบายนะคะก็รอสว่านก็ไม่ได้ปลูกสักทีก็ทำแบบนี้เลยนะคะง่ายๆบางครั้งกระถางมีความหนาบางไม่เหมือนกันนะคะก็เพื่อนๆก็สังเกตเอานะคะถ้าหนาก็ใช้เวลานิดนึงค่อยๆกระเตาะไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวที่บางก็พอเป็นรอยแล้วก็ตีลงไปแรงๆได้นะคะยัดไปแน่นๆนะคะผ้าชุบน้ำให้เปียกยัดลงไปแน่นๆคว่ำกระถางลงแล้วก็ค่อยๆตีกระเตาะไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นรอยเสร็จแล้วก็ค่อยตีแรงๆนะคะจับให้มั่นจับให้แน่นจับให้มั่นนะคะค่อยๆตีลงไปนะคะพอเริ่มมีรอยแล้วก็ทิ้งค้อนลงไปแรงๆได้ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็ทำกันได้แบบง่ายๆนะคะไม่ต้องไปซื้อสว่านถ้าของเรามีประมาณไม่เยอะมากนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะหาค้อนหาไขควงมาตีให้เป็นรูเป็นรอยก็ใช้ได้ละตัวนี้ก็จะค่อยๆตีลงไปนะคะยัดไปแน่นๆเลยนะคะสำหรับผ้าเปียกผ้าชุบน้ำได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมต้นไม้มาทำการปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เราจะปลูกเพื่อความสวยงามนะคะได้กระถางเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปลูกกันเลยนะคะต้นนี้เป็นบัวบกป่านะคะก็จะนำมาปลูกในกระถางที่เราเจาะรูเมื่อกี้นะคะพี่นิดใช้หินภูเขาไฟนะคะรองก้นกระถางก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นมะพร้าวสับหรือหินภูเขาไฟก็สามารถใช้รองก้นกระถางได้นะคะก็นำต้นไม้ลงไปเลยค่ะใส่ดินลงไปเลยเสร็จแล้วก็โรยนะคะด้วยหินภูเขาไฟอีกครั้งนะคะโรยเพื่อความสวยงามนะคะรดน้ำก็ไม่หกเลอะเทอะนะคะตัวนี้ก็ได้แล้วนะคะเจาะรูเสร็จนำต้นไม้มาปลูกได้ต้นไม้อย่างสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆได้ต้นไม้สวยงามตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานตั้งไว้ที่ในบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นไม้อวบน้ำนะคะกุหลาบหินก็จะใส่ในกระถางที่เราเจาะรูเมื่อกี้นะคะถ้าไม่เจาะรูปลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าความชื้นจะเยอะไปต้องเจาะรูระบายให้เขามีที่ระบายน้ำออกนะคะอันนี้ก็นำมาปลูกในกระถางที่เราเจาะรูเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วภายในพริบตานะคะก็ได้กระถางต้นไม้พร้อมต้นไม้ที่ปลูกลงไปสวยงามในพริบตาเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็
นำหินนะคะมาโรยด้านขอบกระถางนะคะเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วนะคะไม้อวบน้ำของเรานะคะเป็นกุหลาบหินนะคะส่วนตัวนี้ก็คือช้อนเงินช้อนทองนะคะก็ปลูกในกระถางเซรามิกที่เราเจาะรูเอาไว้นะคะอันนี้ก็มีความสวยงามนะคะต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อกี้นะคะสวยสดงดงามมากนะคะเพื่อนๆไปทำกันดูนะคะหากชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นิตยาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่พี่นิตจะทำคลิปดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นิตยาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ